สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเด็กระดับนานาชาติในโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นประจำปี2562ถึง2563ค่ะดร.กนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าเนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตร่วมกับมูลนิธิ MOA ไทยจัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่6ทั่วประเทศซึ่งได้จัดประกวดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2549รวม16ปีเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยแสดงออกถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะได้อย่างสวยงามพัฒนาสมองทั้งสองด้านให้ทำงานอย่างสมดุลส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจและสุนทรียภาพเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างมีความสุขได้อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยภาพวาดที่ชนะเลิศในการประกวดจะส่งเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับนานาชาติณพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความชื่นชมยินดีและดีใจที่เด็กไทยของเราได้นำผลงานไปเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติทำให้หลายๆประเทศได้รู้จักกับประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นความภาคภูมิใจความชื่นชมที่เด็กไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะนำผลงานเข้าไปสู่เวทีประกวดในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้หลายๆประเทศนั้นได้รู้จักกับประเทศไทยเรามากขึ้นในมิติแห่งความเชื่อมโยงจากเป็นความสามารถของเด็กๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการผ่านงานที่ทรงคุณค่าเพราะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่แสดงถึงความเป็นไทยเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของสองประเทศไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์อันดีงามมาอย่างยาวนานและเป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตนะคะได้ร่วมกับมูลนิธิ MOA ไทยการจะทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้คนรักวิทยาศาสตร์ได้ก็ต้องทงเป็นในทุกมิติและทุกช่องทางยิ่งการใช้ศิลปะเชื่อมโยงผสมผสานกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นมิติของการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะอันดีงามของคนนี่จะเป็นการพัฒนาที่บอกสอดคล้องกับการพัฒนาของยูเนสโกซึ่งจะเป็นของหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงที่ทำให้จิตใจของมนุษย์เราเนี่ยคามดาวลงได้จิตใจและโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสมาธิที่เกิดจากการใช้ศิลปะเป็นตัวเชื่อมโยงและก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาสมองไปในการที่จะเรียนในวิชาอื่นและการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการอย่างมีระบบแล้วก็แสดงออกถึงการมีจินตนาการการมีความฝันทุกคนมีจินตนาการที่จะสร้างฝันและก็จะสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วก็มีศิลปะเป็นแรงบันดาลใจนะคะมันก็มองได้เห็นถึงสุนทรียภาพจากจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดความงดงามส่งผลไปถึงด้านของคนที่เราจะเป็น
เด็กดีเยาวชนคนดีและเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติและคุณภาพของโลกและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆและครอบครัวทำสิ่งดีๆต่อไปมีความสุขกับการเรียนกับการใช้ชีวิตขอบพระคุณค่ะสำหรับรายชื่อนักเรียนและผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้1รางวัลโล่เงินได้แก่เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ชียมณีเทศชื่อภาพอุดมสุขที่วังสามหมอโรงเรียนบ้านศิลปะจังหวัดอุดรธานี2รางวัลโล่ทองแดงได้แก่เด็กหญิงสรันรัตน์สุขป้องชื่อภาพบุฟเฟ่ทุเรียนโรงเรียนบางแคเหนือกรุงเทพมหานคร3รางวัลโล่ทองแดงได้แก่เด็กหญิงรัชวินพรมจำปาชื่อผลงานปิดทองฝังลูกนิมิตโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจังหวัดสระแก้ว4รางวัลร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้แก่เด็กหญิงณภักษ์ศรีเจริญชื่อภาพลำเพลินโรงเรียนดอนบอชโกวิทยาจังหวัดอุดรธานี5รางวัลร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้แก่เด็กหญิงชยาดาสอดศรีชื่อผลงานสบายเลยนะเจ้าเข็มโรงเรียนบ้านศิลปะจังหวัดอุดรธานี6รางวัลร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้แก่เด็กชายอัครินทร์วิรุณพัฒน์ชื่อผลงานพิเภกพยากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฝ่ายประถมกรุงเทพมหานคร7ดะไซฟูเทนมังงูจากพิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติคิวชูได้แก่เด็กชายกันตพัฒน์คำสงชื่อผลงานปกป้องโรงเรียนบางแคเหนือกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากมอบรางวัลแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนพร้อมพูดคุยถึงแนวคิดในการวาดภาพพร้อมให้กำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปในอนาคตความรู้สึกดีๆอยู่ในนี้หมดนะค่ะมีท่านไหนจะถ่ายภาพร่วมกันไหมคะโอเคค่ะเราสามารถเอาภาพน้อง